แล้วตอนนี้ที่อยู่ลูกค้าอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ผมก็ประมาณ100กว่าเว็บเกือบ200อยู่คือผมจะบอกลูกค้าเสมอที่ต่อผมไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงผมจะไม่ยอมให้เซิร์ฟเวอร์มันดาวเพื่อให้ลูกค้าเสียธุรกิจก็เสียถ้าสำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทหรือศูนย์บริการต่างๆเรื่องของการทำเว็บไซต์จริงๆแล้วอะตอนนี้สำคัญมากในยุคนี้ก็คือจะช่วยให้บริษัทนั้นๆหรือบริการนั้นๆอะโชว์โปรไฟล์ต่างๆและแบรนดิ้งของตัวเองไปได้ทั่วโลกเพื่อให้มีคอนแทคเพิ่มมากขึ้นจะดีกว่าออฟไลน์เยอะมากครับผมเพราะว่าเราแค่มีลิงก์เว็บไซต์แล้วส่งให้ลูกค้าหรือจะเอาไปทำแอดโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจของตัวเองและบริการและสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมไม่ได้มีอะไรมากเลยครับผมแค่แบนเนอร์กราฟิกอาร์ตเวิร์คสคริปต์ข้อความแล้วก็คอนเทนต์เกี่ยวกับโปรไฟล์เขาแค่นั้นเองที่เหลือผมจัดการให้เองหมดโอเคลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจ้างรับทำเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะมีทุกธุรกิจแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นบริษัทเว็บร้านค้าออนไลน์งานเซอร์วิสแล้วก็เว็บบล็อกส่วนใหญ่ถ้าบริษัทส่วนใหญ่เขาจะไปโปรโมทแบรนดิ้งของเขาเพื่อที่จะจับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเพื่อให้เข้ามาดูโปรไฟล์ในหน้าเว็บไซต์แล้วก็ส่วนถ้าเป็นเว็บร้านค้าส่วนใหญ่เขาไปโหมดเรื่องของการขายของบนอีคอมเมิร์ซซะมากกว่าจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของแบรนดิ้งเท่าไหร่แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของพวกเว็บเซอร์วิสการบริการว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกทำฟันศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุหรือศูนย์บริการต่างๆผมก็ทำมาแล้วแต่ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะโปรโมทในกลุ่มของคนที่ต้องการหาเซอร์วิสบริการในด้านนั้นแล้วก็อีกกลุ่มสุดท้ายคือเรื่องของเว็บบล็อกที่ลูกค้าต้องการจะโชว์ผลงานคอนเทนต์ของตัวเองลงบทความเพื่อที่จะไปโชว์เนี่ยกลุ่มหลักๆที่ผมทำลูกค้าคือจะประมาณนี้ก็น่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆเช่นเอเจนซี่ที่หนึ่งที่เขาให้ความไว้วางใจส่งงานให้ผมตลอดแล้วก็มีงานระดับมหาลัยแล้วก็ระดับบริษัทใหญ่ๆที่ส่งมาให้แล้วก็อีกที่นึงก็คือของ TNK Beauty ที่เขาเป็นระดับโรงงานผลิตอุตสาหกรรมอาหารเสริมรับผลิตเลยแล้วมันได้ประโยชน์กับผมก็คือทำให้ผมสามารถโปรโมทตัวเองได้ที่ว่าเรามีดูแลเว็บที่เป็นโรงงานผลิตเลยนะแล้วกลุ่มที่ลูกค้ามาทางเว็บไซต์กับผมที่เกี่ยวกับร้านค้าเขาจะชอบมากเพราะผมมีรู้จักกลุ่มนี้ไงเราสามารถให้คอนแทคและติดต่อโครงงานกันได้เหมือนเป็นการคอนแทคเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมได้เลยของผมก็คือจะเป็นชัดเจนและรูปแบบของผมจะเป็นเหมือน One Stop Service ที่รับบริการทำเว็บไซต์รับจดโดเมนและมีบริการเว็บโฮสติ้งจบที่ผมที่เดียวลูกค้าไม่ต้องไปที่ไหนเลยเพราะผมจะไม่ใช่ว่าที่ว่าจะต้องไปเช่าที่นู่นที่นี่ให้ลูกค้าจบที่ผมเพราะแบรนด์ผมโดยเฉพาะเพราะถ้าเกิดจะจ้างงานผมผ่านฟาเวอร์ก็เข้าไปที่หมวดหมู่ WordPress ก็จะเห็นโปรไฟล์ของผมก็คือชื่อชยานนท์ทักเข้ามาถามผมก่อนได้เลยว่าต้องการทำเว็บแบบไหนอะไรยังไงแล้วผมก็จะส่งรายละเอียดให้ว่าลูกค้าจะต้องแจ้งอะไรผมบ้างเพื่อผมจะได้ประเมินงานให้ก่อนส่วนใหญ่ผมจะประเมินให้ลูกค้าก่อนนะผมเพราะว่าลูกค้าจะต้องทำเว็บแบบไหนอะไรยังไงก็จะให้คำแนะนำเขาพอเข้าไปที่เพจฟอร์มฟันเวิร์กหน้าหมวดหมู่เวิร์ดเพลส